Perfect. กับรายการ Racing Rover Channel นะครับวันนี้เรามารีวิวรถเป็นหมู่คณะนะครับหมู่คณะนี่คือทีมนากาโอกะสวัสดีทีมนากาโอกะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมหน่อยวันนี้มีจำนวนกี่คนครับจำนวนที่เรามาร่วมรีวิวเนี่ยวันนี้ประมาณ20กว่าชีวิตครับชุดเล็กครับส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้นครับแล้วชุดใหญ่ประมาณเท่าไหร่ครับผมชุดใหญ่ตอนนี้ประมาณ140กว่าคนครับเลย140กว่าคนนี่อยู่กันมานานช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของทีมหน่อยได้มั้ยครับว่าทีมนากาโอกะก่อตั้งขึ้นมาแบบไหนอะไรยังไงให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยได้ครับก็เริ่มต้นก็เริ่มจากคนที่เป็นเพื่อนกันในมหาลัยแล้วก็ชอบรถเหมือนกันก็เลยเริ่มตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นชื่อนากาโอกะเมื่อปี1999นะครับครับจากเดิมมีตอนแรกกี่คันตอนแรกก็มีประมาณอยู่10กว่าคันสิบกว่าคันตอนนี้ก็แผ่ขยายมา100นิดนิดครับแล้วก็ช่วยเล่าประวัติมาต่อเนื่องเนี่ยทุกวันนี้ที่นากาโอกะเนี่ยมีแอคทิวิตี้อะไรกิจกรรมอะไรบ้างให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยตอนนี้ก็กิจกรรมในกลุ่มที่เห็นชัดๆก็จะเป็นการเห็นทั่วๆไปตามสื่อต่างๆก็จะเป็นมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็มีเจ็ตสกีมีรถแข่งมีรถดริฟต์อะไรเงี้ยสนามแข่งหลายๆคันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็สร้างชื่อได้รางวัลถ้วยรางวัลมาจากการแข่งขันก็เยอะเหมือนกันนะครับทีมนากาโอกะเนี่ยก็เป็นทีมที่ได้มีชื่อเสียงพอสมควรครับเป็นทีมแนวหน้าของประเทศด้วยครับขอบคุณครับบอกคุณผู้ชมหน่อยที่ว่าพี่เนี่ยรู้สึกยังไงกับทีมนากาโอกะตอนนี้เราอยู่มาเนี่ยรู้สึกดีแฮปปี้ไหมให้คุณผู้ชมฟังหน่อยก็ผมอยู่มาก็น่าจะ10กว่าปีละอยู่มาเนี่ยคือทุกคนในกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนสนิทกันซะมากกว่าจะเข้ามาในกลุ่มก็คือต้องเป็นเพื่อนกันก่อนโดยประเด็นไม่ได้ว่าดูรถหรือว่าดูฐานะหรือว่าดูอะไรคือเราเน้นความเป็นเพื่อนกันมากกว่าพูดต่อนะนิดนึงนะนากาโอกะเนี่ยบอกเลยนะว่ามีรถหลายคลาสนะครับตั้งแต่คลาสสูงจนคลาสล่างผมถามนิดนึงอ่ะวิธีการเลือกรถอ่ะเราไม่ได้เลือกรถหรือว่าเลือกรถในการที่จะพิจารณาคนเข้ากลุ่มพิจารณาคนเข้ากลุ่มก็อย่างที่บอกก็คือเริ่มจากเป็นเพื่อนกันก่อนเป็นเพื่อนกันก่อนสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่จะเข้ามารู้จักกันใหม่แต่ว่าก็ต้องใช้ระยะเวลาในการสนิทก่อนหรือเปล่าใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนของเพื่อนแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะรู้จักกันหมดไม่มีใครไม่รู้จักกันแล้วก็มาอยู่ในอันเดอร์ของนักการทีมใช่ครับก็คือเป็นเพื่อนกันหมดอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีตติ้งกันไปกินข้าวนู่นนี่นั่นไหมก็กิจกรรมในกลุ่มก็จะมีขับรถเล่นบ้างแล้วก็มีไปทำบุญบ้างแล้วก็อาจจะไปดูไปเวลาไปแข่งรถก็รวมตัวก็ไปดูรถแข่งบ้างไปเชียร์กันอะไรอย่างเงี้ยครับที่เช่นที่ไหนบ้างก็จะมีสนามดิฟอย่างที่เห็นชัดก็เป็น DJ Day ที่ดิฟอยู่แล้วก็ถ้าสนามแดกก็จะเป็นรถแดกเยอะเหมือนกันใช่มีมอไซค์ก็มีเจ็ตสกีก็มีเจ็ตสกีก็มีทีมชาติโอ้มีเจ็ตสกีทีมชาติใช่เล่นทางน้ำด้วยใช่ครับนากาโอกะนี่ลุยทางน้ำเนี่ยนะครับคุณผู้ชมไม่ธรรมดาเนี่ยก็ตอนนี้เป็นได้ทีมชาติมีเครื่องบินไหมสามีเครื่องบินยังยังไม่มีแล้วก็อาจจะรวมตัวกินข้าวขับรถเล่นไปต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับทำบุญบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะผ่อนตามอัธยาศัยใช่ก็ตามปกติครับของที่เหมือนขับเหมือนที่ใช่ใช่ทำกันที่คุยมาเนี่ยนะครับก็คือทางนากาโอกะเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยจะเป็นทีมที่มีความสนิทสนมกันพอสมควรเลยแล้วก็นอกเหนือจากที่จะมีสนิทสนมแล้วเนี่ยบอกคุณผู้ชมหน่อยนะครับว่ามีประโยชน์อะไรบ้างไหมก็แต่ละคนในสมาชิกนะครับก็ต่างคนก็ต่างมีอาชีพของตัวเองครับก็มีอะไรก็จะแชร์กันในกลุ่มอยู่แล้วครับช่วยเป็นธุระในการหาให้ใช่เติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายซึ่งกันและกันดีกว่าเหมือนเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับคือผมซื้อรถมาคันนึงทำไงดีอยากได้แบบนี้คนในกลุ่มก็แนะนำอ่ะแบบนี้สิแบบที่1ที่2ที่3สิอะไรอย่างเงี้ยให้คำแนะนำกันไปอะไรอันนี้ก็คือเป็นมิตรภาพที่ดีระหว่างคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับสำหรับนากาโอกะครับคุยกับถามพี่สุดท้ายละเกี่ยวกับเรื่องถ้าเกิดสมมติว่ามีคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถซิ่งนะครับว่ารถซิ่งสวยๆกับทีมนากาโอกะเนี่ยพี่มี Facebook Fanpage อะไรหรือเปล่า
ให้กับคุณผู้ชมคนอื่นหน่อยจะได้รู้จักว่านาคาวกับเป็นแบบไหนได้ก็วาร์ปหน่อยจะติดวาร์ปให้ติดตามได้ใน Facebook Fanpage นะครับเซิร์ชคำว่านาคาวกะได้เลยครับก็จะขึ้นแฟนเพจให้ขึ้นโชว์ให้เลยก็จะเข้าไปติดตามว่าจะมีรูปรถแต่งแนวไหนบ้างอัปเดตอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีแข่งกีฬาที่ไหนบ้างอะไรก็จะมีอัปเดตให้ตลอดแล้วมีหลายรุ่นด้วยใช่ครับมีหลายแบบสไตล์มีหลายแบบมีเรโทรด้วยใช่ไหมพี่ครับรถนี่เอาง่ายว่าทุกแนวเพราะว่าสมาชิกว่าอย่างคนรุ่นแบบแรกๆเนี่ยก็จะเป็นรถเก่าบ้างอะไรบ้างคนรุ่นใหม่รถรุ่นใหม่บ้างตามอายุตามวัยมากกว่าเด็กก็ดูรถใหม่ผู้ใหญ่ก็ดูรถแก่ๆบ้างตามนั้นแต่ว่าคือเวลามีตติ้งใหญ่ก็จะรวมกันหมดใช่รักสัมพันธ์คีกันเหมือนเดิมคือเราไม่ได้แบ่งชั้นรุ่นรถหรือว่าอะไรเราเน้นมิตรภาพกันมากกว่าครับครับโอเคก็สุดท้ายนี้ก็นะครับไม่มีอะไรแล้วเกี่ยวกับทีมงานของกันครับขอขอบคุณพี่นะครับได้ครับที่มาเป็นวิทยากรมาเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ตัวแทนทีมนะครับโอกาสวันนี้นะครับนะครับฝากติดตามงานนะครับ Silver Siam Meetup 2019นะครับจัดขึ้นที่ปลายปีติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของ Siam City Racing 14 ธันวาเราเจอกันแน่นอนนาคาโอกะไปไหมครับพี่ไปครับไปกันที่งานครับผมไปกันทุกคันเลยนะก็อัดโอ้ถ้าทุกคันนะแต่ไม่พอที่จอดจะพยายามไปให้ได้มากที่สุดครับสวยๆไปเจ๋งๆแม่งเพื่องานนี้เลยแบบให้ตุ้มๆปังๆเพื่องานนี้เลยนะครับขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนผู้ใจดีก็คือ Midnight Racing นะครับที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้เราใครที่สนใจยางซิ่งแม็กซิ่งล้อซิ่งนะครับอยู่ในย่านสระบุรีลพบุรีให้ไปใช้บริการแล้วกันขอขอบคุณทีมกองแสงฮาวคัมนะครับทีมกองแสงที่ดีเยี่ยมจากประเทศเจอร์มันนีสุดท้ายขอฝาก Follow IG Facebook Fanpage Racing Lover Channel กดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ช่อง YouTube เราด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจให้เราติดตามให้เราทำงานกันเราจะคิดคอนเทนต์เราจะคิดหาอะไรที่แบบแปลกๆรถซิ่งดีๆสวยๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันที่ช่องนี้ติดตามกันเลยกันสำหรับChannel. ไม่มีอะไรแล้วขอขอบคุณนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันพบกันใหม่แล้วกันครับรายการ Racing Lover Channel สวัสดีครับ ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนผู้ใจดีก็คือ